หรอคะแม่ก็คือเอ็มวีก็คือใส่เต็มอยู่นะแม่เท่มาก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 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมาทำรีแอคชั่นนะคะ MV เพลงใหม่ของ Blackpink นะคะในที่สุดแม่คะเขาก็กลับมานะคะคัมแบ็กสักทีนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Pink Venom นะคะตอนนี้ก็กำลังรอดูพรีเมียร์พร้อมกับทุกคนทั่วโลกตอนนี้11โมงแล้วนะคะก็คือน่าจะเริ่มในไม่ช้านี้แล้วนะคะอุ้ยมาแล้วเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เขาเขียนว่าเป็นแบบ pre release single นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอะแอบไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีนิดนึงตรงที่บางครั้งเขาจะมี single จริงและ pre release single คือเหมือนแบบ single ก่อน single จริงแล้วเราก็จะแบบว่าอันนี้ยังไม่นับเป็น single อีกหรอซึ่งแบบว่าก่อนหน้านี้ Blackpink ก็เคยมีทำเหมือนกันแล้วพอเราดู MV เราก็งงว่าอันนี้ยังไม่ single อีกหรอก็คือ MV ก็คือใส่เต็มอยู่นะแม่อะไรเงี้ยตื่นเต้นจัง10 9 8 7 6เดี๋ยวนี้พี่เมียเขาเป็นภาพแบบดูตื่นเต้นขนาดนี้เลยวะ Pink Venom เริ่มเลยแม่เริ่มเลยเปิดมาเป็นแบบแนวจะเข้แต่ไม่รู้ใช่จะเข้หรือเปล่ารู้จริงจีนิดนึงนะจันนี่มากับชุดแดงเวลาลิซ่าน่าจะแต่งตัวเท่ก็ดูไอ้เต้านะคะโรเซ่นะคะสวยมากสวยมากผมสวยเมคอัพสวยมากพี่ซูโอเคคนดีดพินเมื่อกี้คือพี่ซูนะคะเพราะเมื่อกี้เล็กไปนิดนึงท่อนฮุกเขาร้องแบบลมๆอ่ะเฮ้ยโคตรเท่ดูเป็นแบบว่าดูสตรีทมากนะคะเพราะว่าถ่ายริมสตรีทนะคะแต่ว่าแบบพื้นมันเท่มากเลยอะฮิปฮอปแบบเท่ที่สุดก็คือสวยพระจันทร์ลาลูนเห็นพระจันทร์ที่ไหนไม่ได้เลยอุ้ยเฮ้ยที่เราเซ่กีตาร์นะคะอุ้ยเท่มากอุ้ยเท่มากอุ้ยร็อกเกอร์มากเป็นร็อกเกอร์ที่สวยมากนะพอมาเป็นฮุก2ก็แบบว่าโหตัวมีหน้ามาน่ารักโรเซ่มาแบบว่าอันนี้คือเท่มากจริงนะแบบลุคแบบชุดดำแล้วก็แบบสะพายกีตาร์สมานีลอง cover เพลงนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ากระดกลิ้นไม่เป็นราชาชาชาเฮ้ยโคตรเท่โคตรเท่เลยนี่คือการดูครั้งแรกนะคะซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องดูอีกหลายๆรอบนะคะแต่เราก็จะมาพูดความเห็นในการดูรอบแรกนะคะสี่สาวเท่มาก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 นะคะในเพลงนี้นะคะเท่มากจริงๆนะคะแล้วก็เห็นหลายคนดูแบบมีลุคใหม่อะไรเงี้ยจริงๆก็แอบเห็นในภาพทีเซอร์นะคะที่เขาไปปล่อยภาพออกมานะคะแต่ว่าคนที่เซอร์ไพรส์มากก็คือพี่จีซูกับผมหน้าม้าเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนเห็นทีเซอร์แล้วพอมาเห็นใน MV ก็ยังคงแบบเฮ้ยยังคงแบบตกใจอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยดูเป็นลุคใหม่ที่แบบเท่ดีนะคะแล้วก็ลิซ่าก็มีความแบบเฮ้ยตอนเห็นภาพทีเซอร์ครั้งแรกก็น้องไม่มีหน้าม้าก็คือแบบว่าน้องมาลุกไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือสวยยังไงก็คือสวยสี่สาวพออยู่ด้วยกันก็คือส่งพลังมากๆโดยเฉพาะแบบตอนสุดท้ายที่แบบมีกับแดนเซอร์อีกอะไรเงี้ยก็ดูแบบส่งพลังมากเต้นในน้ำนะคะมีอะไรอีก
เราชอบตอนท่อนแบบเวอร์สองนะที่แบบว่ามาเป็นแบบฮิปฮอปข้างถนนอะแบบว่าเฮ้ยดูสตรีทอะไรเงี้ยแบบดูเท่มากชุดก็ดูเท่ดูแบบเมกันอะไรเงี้ยเท่มากเลยแล้วก็มีอะไรอีกอะชอบพระจันทร์มีละลืนด้วยแต่ว่าส่วนเรื่องของความหมายเพลงอะยังไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวคงจะต้องไปหาเนื้อเพลงดูนะคะแล้วก็ด้วยความที่พอดูเรียกชั่นเราก็จะแบบเปิดเพลงเบาๆใช่ไหมแต่ว่าฮุกแรกอะเราได้ยินความแบบความฮุกที่ไม่ใส่มันแรงเกินไปมาแบบมาแบบฮุกแรกมันจะมีความแบบลมๆอะไรเงี้ยพอฮุกสองเป็นลิซ่าก็จะมีความแบบว่าดูเหมือนแบบ ขึ้นมามันจะแบบเอ้ยมันก็จะแบบบีกราฟขึ้นมาซึ่งแบบเราว่ามันเทมากมันเทมากแล้วเราก็ยังคงงงว่ามันคือพรีรีลีสหรอคะแม่คือแบบโปรดักชันใส่จัดเต็มอยู่นะคะประมาณนี้นะคะก็คือชอบอยู่ดีอะไรที่เป็นแบล็คพิงค์เนี่ยเราก็ชอบนะคะเพราะว่าเป็นบิงนะคะโอเคแล้วก็ท่าเต้นดูไม่ยากเกินไปด้วยนะท่าเต้นดูแบบว่าดูไม่ยากจนเกินไปใช้ได้นะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปลองแกะมาเต้นดูแล้วกันนะคะยังไงก็คือชอบมากชอบมากๆนะคะสำหรับ Pink Venom นะคะ Pre-release single นะคะก็ยังคงรอคอยสำหรับซิงเกิลหลักนะคะก็รีบๆปล่อยออกมานะคะแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วอ่ะอย่าเว้นห่างไปนานนะคะแล้วก็มกราคมก็คือจองคิวตัวเองไว้แล้วเรียบร้อยนะคะลงไปปฏิทินไปแล้วว่าแบบ 7-8 มกรา Blackpink มาไทยก็คือจะยังไม่รับงานจนกว่าจะรู้ว่าตัวเองจองตั๋วได้หรือไม่หรือว่าได้ดูวันไหนนะคะประมาณนี้ค่ะก็ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ชอบ Blackpink นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ทักทายบลิงทุกคนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะก็ขอตัวไปทำงานแล้วก็หาเงินมาซื้ออัลบั้มซื้อซีดี Blackpink ก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ